ับท่านนายกครับทุนอะไรครับคือทุนพิเศษเนี่ยเพราะว่าแม่เขาเสียทำงานอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแล้วทีนี้ในส่วนหนึ่งพวกเราไม่ลืมคนที่ทำงานแล้วก็5,000บาทนะครับนะกองทุนย่าโมของหลวงปู่คงนะครับ